นิวเคลียร์น้อยใจหนักโพสต์ระบายน้องไทก้าติดพ่อหนักมากมองแม่เป็นยักษ์ใจร้ายเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่รักลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องไทก้าเอามากๆถึงแม้จะเลิกรากับอดีตสามีอย่างดีเจเพชจ้าไปแล้วแต่เธอก็ไม่สามารถห่างลูกชายได้ถึงขั้นต้องซื้อบ้านหลังใหม่ข้างๆเพื่อที่จะได้เจอลูกชายอยู่ตลอดเวลาโดยล่าสุดเธอมีการโพสต์ข้อความที่แสดงความรู้สึกน้อยใจโดยระบุว่าใครมีปัญหาลูกติดพ่อไม่เอาแม่บ้างเหตุเพราะอยู่กับเราเราไม่ตามใจไม่ยอมเวลาดื้อกินข้าวก็ต้องกินถึงเวลานอนก็ต้องนอนกดเป็นกดออกไปทำงานงกๆอีกอยู่ด้วยน้อยกว่าพ่อเขาเพราะพ่อเขาทำงานที่บ้านไม่ต้องออกไปถ่ายละครแบบเราพอเราไม่อยู่ก็ตามใจดังลูกเทพเลยลูกเลยมองเราเป็นยักษ์ใจร้ายอยากจะอยู่แต่กับพ่อเฮ้อมันน่าน้อยใจเหมือนกันนะบางทีมันปกติใช่ไหมแต่เมื่อก่อนคือติดแม่มากไม่เอาพ่อเลยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆต่างส่งกำลังใจให้เธอกันอย่างมากมายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ